ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่2สิงหาคม2561นะคะวันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเห็นตลาดหุ้นไทยแล้วแหมมันช่างแบบว่าเลอค่าสดใสจริงๆนะคะบวกกันไปนะ 20.22 จุดนะคะคือพูดง่ายๆว่าการที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไปคุยกับประเทศจีนเนาะจะไปเจรจาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศกันเนี่ยมันทำให้เกิดความหวังกันขึ้นมาแต่ช้าก่อนเมื่อคืนนี้มีอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวแรปอัพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันอีกครั้งนึงก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคือเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าได้รับผลดีนะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าว่าเดี๋ยวทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์จะมีการคุยกับจีนนะคะทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกกันไป 20.22 จุดไปปิดดัชนีที่ 1,722.01 จุดด้วยกันนะคะคือมองกันแล้วเนี่ยแนวต้านถัดไปที่เรากำลังจะเห็นเนี่ย1730เนี่ยมันอาจจะแน่นๆนิดนึงนะคุณผู้ชมเนี่ยก่อนที่มันจะหลุดลงมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะ1730นะคะเดี๋ยวก็ต้องลุ้นอ่ะวันนี้ไม่น่าจะผ่านล่ะคุณผู้ชมเดาว่านะเพราะว่ามันมีเรื่องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะทีนี้เมื่อวานเนี้ยฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไป 1,155 ล้านบาทกองทุนเนี่ยซื้อสุทธิไป 3,865 ล้านบาทส่วนฝั่งขายเนี่ยหนักๆที่พวกเราเองนะคะรายย่อยนะคะ 4,962 ล้านบาทส่วนฝั่งของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยขายสุทธิไป59ล้านบาทเนาะนี่ก็จะเป็นภาพของเมื่อวานที่เข้ามากันเนาะปิดดัชนีอย่างสวยงามวันนี้ลุ้นกันต่อนะคะก็มีหลายเรื่องอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอ่ะย้ำช่องทางการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลย Channel 8นะคะสัญลักษณ์เนี่ยเป็นเลข8สีชมพูสีม่วงอย่างที่เห็นนี้นะคะมีตัว YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มี Twitter @ch8thailand นะคะมีหลากหลายช่องทางมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็สำหรับทาง Facebook นะคุณผู้ชมอย่าลืมกดลิงก์ก่อนนะคะไม่งั้นปอมจะไม่เห็นนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยถามอะไรคุยอะไรเข้ามานะคะกดลิงก์ที่วิดีโอเดี๋ยวจะมางอนกันบอกว่าถามไปแล้วไม่เห็นถามเลยก็มันไม่เห็นน่ะก็ไม่เห็นถามว่ามันไม่เห็นกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโพสต์ค่อยพิมพ์นะคะขอท่านละตัวก่อนนะคือถามได้หลายๆตัวแต่ขอแต่ละครั้งที่โพสต์มาท่านละตัวเนาะท่านอื่นๆจะได้ต่อคิวกันมาเราจะได้แบ่งปันกันไปนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ได้เป็นดีที่สุดนะคะแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าให้ผิดนะถ้าผิดขอร้องคุณผู้ชมนะคะว่ายกทั้งก้อนที่ผิดนี่แหละค่ะมาเขียนว่าแก้แล้วก็เขียนชื่อหุ้นแล้วก็เขียนราคานะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเขียนแค่ชื่อหรือเขียนแค่ราคามาก็จะเห็นตามนั้นน่ะโดยเฉพาะถ้ายิ่งเห็นราคาเฉยๆก็จะแบบฮะอะไรอ่ะของตัวไหนนะไงฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมมาเรื่องของภาพตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ในส่วนของต้องบอกเมื่อคืนนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบวกนะเขาก็ไปได้ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก็คือลบกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วค่ะดาวโจนส์ติดลบไป 0.32% S&P 500ติดลบไป 0.1% Nasdaq บวกไป 0.46% นะคะประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เป็นบวกนะคะก็จะมีเรื่องของรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากบอกงี้ของ Apple นะคะ Apple Inc ที่ผลิต iPhone นะคะก็ข้อมูลออกมาดีมากเลยแม้ว่ายอดขายของเขาจะยอดขาย iPhone จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ของตัว earning อ่ะออกมาดีนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาสดใสด้วยนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าที่มันเข้ามากดดันเนี่ยคือทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเมื่อวันก่อนไปอีกภาพนึงก่อนนะคุณผู้ชมจำภาพแยกกันหน่อยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยเป็นภาพที่คุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะไปเจรจากับจีนนะว่าจะเอายังไงดีเกี่ยวกับเรื่องการค้าของเราของสองเราแต่เมื่อคืนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่ามีแผนนะที่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มในอัตรา 25% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนที่อยู่ภายใต้มาตรการที่ลงโทษ
คือก่อนหน้านี้เขามีเก็บภาษีแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะทีนี้คราวนี้ไอ้กลุ่มสินค้าที่เคยบอกเอาไว้ก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีพวกสินค้าที่มันจะกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ของสินค้าของสหรัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เขาเคยลิสต์เอาไว้เนี่ยค่ะตรงนี้จะเรียกเก็บเพิ่มอัตรา 25% กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เลยมาเป็นประเด็นกดดันส่วนการประชุมเฟดเมื่อวานนี้คงอัตราดอกเบี้ยไว้มุมมองก็คือว่าชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วที่มีการประชุมครั้งนี้เนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะมากเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของสหรัฐมากขึ้นจากการประเมินคราวก่อนนะคะแปลว่าโอ้โหเศรษฐกิจสหรัฐนี่เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากนะคะนี่แหละเป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ประเด็นที่เข้ามากดดันก็คือเรื่องของการจะเก็บเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่อยู่ในมาตรการลงโทษเพิ่มขึ้นมาเป็น 25% เพิ่มเป็นอัตรา 25% นั่นเองนะคะทีนี้มาดูวันนี้เอเชียโอ้โหคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมพอปอมเปิดไล่มาเนี่ยตั้งแต่นี้แค่อีกติดลบ 0.43% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบ 1.69% ห่างเซ็งฮ่องกงติดลบ 1.51% เวสเต้ไต้หวันติดลบ 0.82%แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้ติดลบ 0.77% อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ขออภัยฟิลิปปินส์ติดลบ 0.4% อินโดนีเซียนี่ยังบวกนะคะบวกไป 0.19% นะคะสเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบ 1.25% โอ้โหเช้าวันนี้คือพูดง่ายว่าแดงเถือกกันมาเลยทีเดียวเนาะหนักๆหน่อยนี่รู้สึกว่าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยของจีนเนี่ยจะลบหนักสุด 1.67%นะคะหางแสงเขาติดลบ 1.6% เนี่ยหางแสงอันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อเราเห็นภาพตลาดหุ้นไปแล้วมาดูน้ำมันก็ลงแรงนะคะดิ่งแรงมากเลยเมื่อคืนนี้หลังจากที่คือเราคุยกันเมื่อวานว่าเดี๋ยวเราจะต้องติดตามในเรื่องของคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐใช่ไหมคะปรากฏว่ารายงานออกมาเพิ่มขึ้นมา4ล้านบาร์เรลจริงๆคือ 3.8 ล้านบาร์เรลนั่นแหละตัดตัวเลขไป4ล้านนะคะคือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการว่าจะลดไปเนี่ย 2.4 ล้านบาร์เรลแต่ปรากฏว่ารายงานออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา4ล้านบาร์เรลโอ้โหอันนี้แหละค่ะก็เลยกดต่อราคาน้ำมันลงต่อนะคะ67.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละไม่น่าจะหลุด67 ดอลลาร์ไม่น่าจะหลุดอะนอกจากว่าคุณทรัมป์อยากจะให้มันลงมากกว่านี้นะคือตอนนี้ก็จะเห็นว่าแกว่งอยู่ประมาณ67-70อะไรอย่างเงี้ย67-70อยู่ในกรอบประมาณนี้อยู่เลยนะคะทองคำสำหรับราคาทองคำนะคะย่อลงมานะคะเมื่อคืนนี้ปิดอยู่ที่ 1,227 ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทนิ่งๆอ่ะอยู่ตรงเนี้ย31บาท16สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐคือจะบอกว่าจะแข็งก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้แข็งแต่อ่อนค่าก็ไม่ใช่เพราะว่าอ่อนค่ามันมีมากกว่านี้นะก็ยังอยู่ในระดับสูงแล้วกันอ่อนค่าอยู่นะยังอ่อนค่าเลยยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะเอาล่ะทีนี้มาดูละตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นเช่นไรนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะแบบชนอ่ะแล้วไม่ผ่านเนี่ยคุณผู้ชมนี่ในจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะแล้วก็ดูภาพเทคนิคประกอบไปด้วยนะน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้เนาะอาจจะลบได้บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าไม่น่าจะเยอะหรอกเอาให้กำลังใจกันไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราถามนักวิเคราะห์กันดีกว่าประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างนะคะกับพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจากFinancier Cyrusนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพี่ปุ๋ยพร้อมหรือยังคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ปอมต้องโทรไลน์แล้วพี่ปุ๋ยจะรับไหมเนี่ยไม่ได้บอกกันก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตโทรก่อนนะคะเสียงดังนิดนึงแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมเอากันสดๆในรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมแป๊บนึงคือพี่ปุ๋ยเขาไม่รับแล้วล่ะอ๋อรับแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๋ยค่ะขออนุญาตโทรจากทางนี้นะคะวันนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาทางสายโทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวจะรอไมค์มาจ่อแป๊บนึงโอเคอ่ะ
วันนี้พร้อมแล้วนะคะอ่ะพี่ปุ๋ยเมื่อกี้คุยกับคุณผู้ชมไปคร่าวๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่รู้จะไหวไหม คือปอมเห็นแล้วแหละว่าอย่างในกราฟเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1,730โดยประมาณมันดูแน่นๆอยู่ตรงนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในต่างประเทศอะพี่ปุ๋ยโอ้โหแดงเถื่อนกันทั่วหน้าเลยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาอีกแล้วนะ วันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงคะพี่ปุ๋ยคะตลาดขึ้นมาแรงด้วยค่ะปอมก่อนหน้านี้ที่ลงไปจากจุดต่ำสุด 1,600 กว่าๆเนี่ยนะคะ 1,500-1,600 เนี่ยขึ้นมาตรงนี้มันก็100จุดแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะถือโอกาสพักฐานพอดีกับที่เพื่อนบ้านเขาแดงเถื่อนกันขนาดนี้ก็น่าจะมีโอกาสพักฐานจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราก็มองว่าตลาดน่าจะพักๆแต่เมื่อวานก็บวกแรงเพราะนั้นพอวันนี้เพื่อนบ้านแดงขนาดนี้ก็เลยคิดว่าคงน่าจะเอาไม่อยู่ด้วยนะคะกลุ่มน้ำมันเนี่ยนำตลาดมาได้สัก 2-3 วันแล้วที่ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อก็จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่ถูกซื้อไปพอดีวันนี้ราคาน้ำมันเมื่อคืนนะคะราคาน้ำมันที่ลงอีกเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันที่กลุ่มปตท.เนี้ยที่ดึงตลาดขึ้นมาได้สักหลายวันละวันนี้ก็เลยน่าจะพักฐานเพราะกลุ่มใหญ่พักก็เลยคิดว่าบ้านเราวันนี้ก็น่าจะถือโอกาสพักฐานด้วยอะค่ะถ้างั้นวันนี้ประเมินกรอบของ Set Index เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ปุ๋ยวันนี้กรอบดัชนีนะคะยังมองไว้ตรงแนวรับประมาณ1,700ทุ่นๆนะคะ 1,700 ทุ่นๆอาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะ 1,710 1,714 ประมาณนี้นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยมองประมาณสัก 1,700จริงๆมันมีตรง26นะมันบางๆอ่ะ1726กลับไปอีกทีก็คือ 1,735 ค่ะเนี่ย pre open ก็ลบ3จุดละโอ้พี่ปุ๋ย1718เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้แนะนำนักลงทุนกันยังไงดีสถานการณ์สำหรับการที่จะพักฐานวันนี้เนี่ยในช่วงพักฐานวันนี้ถ้าคนที่ขายมาก่อนหน้านี้แล้วจะเข้ามาซื้อใหม่อ่ะคิดว่ายังนะคะคิดว่ายังการพักฐานเนี่ยคงอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยคงไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่มองว่าที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาเป็นการขึ้นมาชั่วคราวขึ้นมาตรงที่ว่าต่างชาติที่ขายหนักๆเดือนละ 4-5 หมื่นล้านเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเขาขายเบาลงเราจะเห็นว่ามีเข้ามาซื้อบ้างเป็นบางวันหลักหลายร้อยถึงหลักพันนะคะซึ่งการซื้อของต่างชาติในที่นี้ก็ไม่ได้ซื้อต่อเนื่องมันนอกเหนือจากประเด็นสงครามการค้ามันยังมีเรื่องของการสภาพคล่องดูดซับสภาพคล่องในตลาดโลกนะที่ของเฟดก็มี QE 1 2 3ของยุโรปก็จะมี LTRO มาตั้งหลายรอบปีหน้านี่ก็จะเริ่มหมดละเริ่มหมดของฝั่ง ECB ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่หมดนะคะหมดการทำ QQE ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าสภาพคล่องโลกที่หายไปเนี่ยก็เลยไม่น่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดอลลาร์อันเนี่ยจากที่แข็งค่ามานานกลับมาอ่อนค่าบ้างค่ะโฟลก็เลยกลับมาไหลเข้าในตลาดเกิดใหม่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะวันนี้ตลาดลงไปก็รอดูอยู่ก่อนเรารอให้ลงแถวๆสักประมาณ 1,700 หรือ 1,680 อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราค่อยเข้าไปซื้ออีกรอบนึงส่วนถ้าขึ้นมาถ้ามีโอกาสเขียวได้ระหว่างวันเนี่ยกลับมองด้วยซ้ำว่าถ้าพอร์ตสั้นถ้าเล่นระยะสั้นนะคะน่าจะขายทำกำไรก่อนละกันนะคะแล้วก็ถอยออกมาดูสักว่ามันแถวๆ 1,700 ต่ำกว่า 1,700 นิดหน่อยอันเนี้ยกลับเข้าไปซื้อ okay. ใหม่กลับเข้าไปซื้อในที่นี้ก็คือเก็งกำไรงบในไตรมาส2ค่ะเก็งไตรมาส2โอเคเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปใกล้ๆแนวต้าน1726หรือว่าโอกาสไป1735คุณผู้ชมก็ค่อยๆทยอยขายออกมาถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นพอร์ตเล่นสั้นถ้าเกิดอยากจะเข้าไปรับรอมันย่อนะคะรอเซตย่อก็ 1,700 นะคะหรือว่า 1,680นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเข้าไปเล่นในแต่ละตัวก็ต้องเก็งกำไรเป็นรายตัวไปใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกงบเนี่ยจะประกาศวันสุดท้ายวันที่15ค่ะก็เลยคิดว่าในช่วงเนี้ยก็ยังมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการที่ตัวนั้นออกมาดีตัวนี้ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยยังมีลักษณะนี้อยู่แต่พอหลังครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องว่าเซลล์ออนแฟกต์ละพอประกาศกำไรออกมาก็เซลล์ออนแฟกต์หุ้นก็อาจจะพักๆหน่อยในครึ่งเดือนหลังนะคะวันนี้พี่ปุ๋ยหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะวันนี้เลยเลือกตัวเซฟเป็นอินทัชละกันค่ะเพราะว่าวันนี้ลูกของเขาก็คือแอดวานซ์จะประกาศงบ
คือเมื่อคืนเนี่ยไทยคมประกาศงบไปแล้ววันนี้ตัวแอดวานซ์จะประกาศงบนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราก็พอแอดวานซ์ประกาศงบเขาก็จะประกาศปันผลมาด้วยกลางปีอินทัชก็จะตามมาด้วยว่าคือแอดวานซ์เนี่ยจ่ายปันผลให้อินทัชเท่าไหร่อินทัชก็จะเอาเงินปันผลอันนี้มาจ่ายผู้ถือหุ้นตัวเองเท่านั้นก็เลยมองว่าตัวอินทัชเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟบวกกับว่าราคาหุ้นตรงนี้ค่ะถ้าเราเอาลูกๆคือเอาแอดวานซ์ที่ราคาตลาดนะของแอดวานซ์ของไทยคมมารวมกันแล้วเนี่ยราคาอินทัชวันนี้ควรจะต้องสูงกว่านี้ค่ะมันไม่ควรอยู่ที่ราคานี้มันก็เลยมองว่ามันดิสเคาท์กว่า NAV ของลูกๆเนี่ยมากเกินไปตั้ง 25% นะคะก็เลยคิดว่าตัวอินทัชเนี่ยราคาที่นักวิเคราะห์ทำเอาไว้ 67.50 ก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรวันนี้ก็เลยเลือกตัว InTouch เนี่ยค่ะค่ะแฟร์ให้ 67.50 เมื่อวานนี้ปิด 56.75 สตางค์พี่ปุ๋ยให้รับที่เท่าไหร่ดีคะให้รับตัวนี้นะคะมองโลของเมื่อวานก็แล้วกันสักประมาณแถวๆ56บาทนะคะพอดีว่า1กำไรของลูกก็ออกมาอันที่2ก็จะได้ปันผลเพราะนั้นก็เลยคิดว่าแล้วหุ้นเองก็แลกกาดกว่าตัวลูกเยอะก็เลยไม่คิดว่าจะพักฐานนานนะคะก็มองแถวๆประมาณอย่างมากก็5550ถึง56บาทเป็นแนวรับนะคะแล้วต้านอีกทีถ้าใกล้ๆจริงๆแต่ไม่อยากให้มองใกล้ใกล้ๆอาจจะแบบ58อะไรอย่างเงี้ย58 59แต่ว่าต่อให้58 59นะมันก็ยังต่ำกว่าลูกๆคือต่ำกว่าแอดวานซ์ต่ำกว่าไทยคมอยู่เยอะเลยอะค่ะอยากให้ถือรับปันผลแล้วก็ยาวตัวนี้คือจัดเข้าเป็นพอร์ตปันผลได้เลยอะตัวนี้ดิวิเดนด์เท่าไหร่นะคะพี่ปุ๋ยดิวิเดนด์ต่อปีตกประมาณที่ราคานี้น่าจะประมาณ 5% กว่า 5.5% โอเคล่ะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ต้องเอาเซฟๆหน่อยแล้วกันนะคะ InTouch นะคะเป็นตัวที่เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะแฟร์ Financial Cyrus ให้ไว้ที่ 67.50 นะคะรับก็เดี๋ยววันนี้รอย่อลงมาละค่ะประมาณ50 55 56ช่วงนี้นะคะแล้วก็จริงๆพี่ปุ๋ยอยากให้ถือยาวๆแล้วก็รับปันผลไปสำหรับเป็นหุ้นปันผลนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าสั้นๆแนวต้านก็ประมาณ58ถึง59นะคะล่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเข้ามากันแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมแล้วแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นพับลิกนะคะท่านอื่นๆจะได้เห็นเราด้วยเนาะเดี๋ยวเปิดคุณมักรูนนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณธนกฤตนะคะทักทายเข้ามาคุณลูน่าคุณนริศนะคะคุณพิญญลักษ์เหรอคะถ้าขออภัยนะคุณผู้ชมถ้าอ่านผิดคุณทาซานนะคะสวัสดีครับคุณปอมและอาจารย์จิตราคุณสายสุนีนะคะคุณสุริดวงคุณศักชัยคุณมิตรคุณพันคุณปังคุงนะคะเดี๋ยวนี้เห็นคุณปังคุงมาบ่อยจังเห็นหายไประยะหนึ่งนะคะคุณมิตรบอกว่าสงสัยก่อนเซตเปิดต้องไปนั่งสมาธิซะแล้วสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยคุณเปิดโล่งมงคลน้อมต้อนรับผู้ให้สุดยอดความรู้บรมครูอาจารย์จิตราอมรธรรมสิทธะมัตถุณชาลิติมั่งมีสีสุขกันทุกท่านครับสาธุค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณจริยาคุณจันทนานะคะมาคุณผู้ชมเราจะลุยเลยนะอย่าลืมในเรื่องของการที่จะมาคุยกันแชทกันหรือว่าส่งคำถามกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะพอกดลิงก์ปั๊บนะคะคุณผู้ชมจะเห็นบรรดาเพื่อนๆที่ส่งคำถามเข้ามาเนาะเราจะได้ไม่อยู่โดดเดียวอยู่ข้างนอกนี่ปอมไม่เห็นจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมางอนบอกทำไมไม่เห็นส่งคำถามเอ้ยไม่เห็นถามคำถามเลยก็มันไม่เห็นนะสินะคะคุณสวสวัสดีค่ะแล้วก็พอเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมถามหุ้นเนี่ยเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องก่อนกดจะเย็นๆได้ถามแน่นอนนะคะช่วงมาช่วงต้นๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมได้ถามคำถามแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าพิมพ์ผิดยกทั้งก้อนแล้วมาพิมพ์ใหม่ทั้งชื่อและราคาอย่าพิมพ์แยกนะคะเพราะว่าพิมพ์แยกปอมก็จะงงมากนะคะมาพี่ปุ๋ยคะท่านแรกถามตัว BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะยังไม่มีค่ะตัวบำรุงราษฎร์ยังไม่มีถ้าบำรุงราษฎร์ยังไม่มีเนี่ยอยากให้ไปมอง BDMS เลยค่ะตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยถ้าซื้อตรงนี้นะคะพี่กำลังคิดว่ายังไงก็น่าจะยังติดอยู่แถวๆประมาณ200อยู่ดีบำรุงราษฎร์เนี่ยกำลังเริ่มลงทุนพวกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเหมือนกันมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มถ้าเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลจะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยจะไฮเทคมากขึ้นใช่จริงๆถือ iPad ใช
ช่ไหมคะแล้วก็จำนวนคนก็จะลดลงเป็นร่วมเป็นเรื่องของการกำลังเปลี่ยนถ่ายอะค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีเพิ่มขึ้นในขณะที่คนเนี่ยค่ะที่ใช้ iPad ใช้อะไรเนี่ย อยู่ในช่วงของการเรียนรู้มันก็จะมีเรื่องของการคลุกคลักไปบ้างยังไม่สามารถที่จะแบบใช้แล้วคล่องเลยสามารถทำเทิร์นโอเวอร์ได้เยอะคือรับลูกค้ารับคนไข้ได้เยอะมากขึ้นยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะที่ให้เลือก BDMS เพราะว่าตัว Wellness Center ตอนนี้เขาเปิดทางตึกข้างหน้าที่เป็น OPD ละก็เริ่มมีลูกค้าละแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยเขาเปิดเป็นเฟสๆไปอะค่ะไม่ได้แบบเปิดเต็มตู้มทำให้ค่าเสื่อมเข้ามาเต็มที่ดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเต็มที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะก็เลยคิดว่าตัวกำรายได้ที่เข้ามาค่อยๆทยอยเข้ามามันก็แมทช์ไปกับค่าใช้จ่ายที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะมีส่วนขยายในขณะที่ของบรมราชานี่ไม่ได้มีการขยายอะไรเลยเราก็เห็นอยู่โรงพยาบาลเดียวอย่างที่เห็นตรงนี้ค่ะการที่เขาเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เขาสามารถรับลูกค้าได้เยอะขึ้นเทิร์นโอเวอร์เร็วขึ้นแต่เนี้ยอย่างที่เรียนว่าใช้เวลานะคะแต่ถ้าแบบอยากได้บรมราชานจริงๆก็ถ้าซื้อแถวนี้ก็ติด200บาทนะคะค่ะก็คือจริงๆถ้าในแง่บำรุงราชก็รับได้แต่ว่าไปไกลได้แค่200ประมาณนั้น 183.5 ก็ไป200แต่ว่าถ้าเกิด BDMS พี่ปุ๋ยมองยังไงคะตัว BDMS นะคะราคาก็แข็งมากเลยอยากจะให้ต่อราคาแถวๆประมาณ26บาทสำหรับตัว BDMS ค่ะค่ะแล้วก็เรามองไปประมาณสักใกล้ๆ30อะค่ะแล้วรอดูพัฒนาการของการเปิดตึกตรงนี้อีกทีสักระยะตรง Wellness Center อะค่ะถ้าไปได้ดีก็ยังมีโอกาสขยับขึ้นค่ะค่ะถือยาวๆรอดูอะไรนะวิวัฒนาการพัฒนาการของเขาไปได้นะคะสำหรับตัว BDMS นะคะคือพอพูดถึงโรงพยาบาลนะนึกภาพออกเลยพอเมื่อก่อนเนี่ยคือพอหมอก็จะเขียนเวลาสั่งยาใช่ไหมคะตอนนี้หมอเลือกจากหน้าจอเลยจ้านั่งดูหมอเลือกเลยเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้เท่านี้เราก็มองเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอทุกทีหมอก็จะเขียนลงไปในใบประวัติอะไรนะคนไข้แล้วจะมีกระดาษเต็มใช่ใช่เป็นปึกเลยตอนนี้ก็เป็น paperless ไปแล้วนะคะแล้วก็หมอก็ติ๊กเอานะคะอ่ะแล้วแถมจะบอกว่า BDMS นะหมอขยายเขาแบบคือแม้กระทั่งคือเรานึกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลเดียวที่แบบมีหลายๆสาขาใช่ไหมแต่เขาก็ไปซื้อโรงพยาบาลหลายแห่งไปถือหุ้นอยู่บนโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไปถือหุ้นโรงพยาบาลย่อยอีกหลายแห่งคือหน้าบ้านโรงพยาบาลหน้าบ้านปอมอ่ะเปลี่ยนชื่อจากเมโยเป็นเปาโลเกษตรไปแล้วอ่ะก็แบบก็BDMS ก็ถือ BH ด้วยนะคะอย่าลืมโอ้โหคุณซื้อตัวนี้คุณก็ได้หมดแล้วถ้าปีนี้ค่ะถ้าปีนี้เรามองว่ากำลังซื้อในต่างจังหวัดกำลังมาซึ่งกำลังเริ่มดีจริงๆเพราะว่าราคาพืชผลทางการเกษตรก็ดีขึ้นไม่เหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานะคะก็ดีขึ้นอันนี้ในส่วนของตัว BDMS เองเนี่ยเขาก็มีเนี่ยสาขาเครือข่ายเต็มไปหมดเลยอ่ะป้อมในต่างจังหวัดใช่ไหมก็จับลูกค้าได้หลายกลุ่มหลายระดับอะค่ะโอ้ทำให้ค่าหมอแพงขึ้นเลยอ่ะพูดจริงนะแบบว่าแพงขึ้นจริงๆจริงนะค่าหมอเนี่ยแพงขึ้นมากกว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นทุกปีเลยค่ะแพงเยอะกว่าเงินเฟ้อต้องเป็นเท่าๆอ่ะก็จริงแต่ถามว่าลดไหมลดกว่านี้ไหมก็คงไม่มันเป็นปัจจัยที่จำเป็นนะเรื่องการเจ็บป่วยจริงแล้วนอกเหนือจากการเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้คนไม่ต้องรอให้ป่วยก็ไปหาหมอกันนะคะไปดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นขนาดว่าแพงขึ้นเนี่ยแต่ฐานตลาดที่เป็นลูกค้าของหมอเนี่ยไม่ลดลงนะเพราะว่าคนดูแลตัวเองไงก่อนป่วยไม่ต้องรอให้ป่วยก็ไปหาหมอ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นกิจการที่แหมลงทุนเยอะแต่ว่าโอ้โหก็ดีเหมือนกันเนาะอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมเอา BDMS ดีกว่านะคะตามคำแนะนำของพี่ปุ๋ยแต่ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าชอบ BS ก็เข้าได้เหมือนกันเนาะอ่ะตัวต่อมา PTG ค่ะ PTG ยังไม่มีบนกระดาน 15.30 เมื่อวานนี้ค่ะ PTG ถ้าดูจากกราฟอาจจะยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะคะคือข้อดีก็คือว่าลงมาแล้วน่าจะผ่านจุดบอททอมตัวธุรกิจจริงๆก็ผ่านจุดบอททอมละกำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็เตรียมที่จะฟื้นตัวนะคะแล้วก็ไอการฟื้นตัวในทางธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้เวลาในแง่ของกราฟเนี่ยราคาลงมาแล้วก็เลยถือว่าค่อนข้างที่จะ
เซฟอะค่ะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันก็จะแบบลงมาแล้วแล้วมันค่อยๆฟื้นมาระดับหนึ่งเสร็จแล้วมันก็วิ่งออกด้านข้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก15บาทบวกลบอะค่ะถ้าถือก็จะเป็นลักษณะว่าต้องถือระยะกลางหน่อยนึงนะคะระยะสั้นคงยังไม่เห็นผลอะไรค่ะก็คือถ้าระยะกลางรับที่เท่าไหร่อะคะพี่ปุ๋ยประมาณ15บาทเนี่ยค่ะเพราะว่าระยะนี้เขาก็วิ่งอยู่ตรงเนี้ยมันแคบมากเลยค่ะ14.90แล้วก็วิ่งไปไฮสุดก็15บาทนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ15.5 อะไรอย่างเงี้ยใช่ 15.5 14.8 14.9 ประมาณเนี้ยถ้าทนอึดอัดได้ก็เข้าไปได้นะคะทนอึดอัดมันดูมันไซเวไซเวงอ่ะค่ะอ่ะสเต็กค่ะซิโนไทยต้นทุน20บาทขอแนวต้านค่ะนี่ก็เริ่มเป็นไซเว21บาทอยู่ตรงเนี้ย21บาท50มาหลายวันแล้วเนี่ยเพราะว่าติดตรงต้านที่แข็งแรงเลย21บาท70ค่ะก็คือพยายามไปเทสอยู่หลายวันแล้ว 3-4 วันอย่างที่ปอมเห็นในกราฟอะค่ะก็ไม่ผ่านสักทีใช่เพราะนั้นก็คงจะยังอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะกับอีกทีเนี่ยถ้าตลาดไม่ได้ดีมากนักภาพตลาดโดยรวมเขาอาจจะเลือกข้างที่จะลงมาก่อนก็ได้แล้วขยับขึ้นใหม่งั้นรีบออกก่อนดีไหมคะดีกว่าเพราะว่าถ้ามีกำไรแล้วด้วยเนาะค่ะก็ไม่รู้วันนี้จะกระพริบเปิดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเครื่องใช้ทุกเครื่องแล้วเนี่ยพี่ปุ๋ยพอเห็นไหมคะกระพริบเปิดค่ะเห็นนะเผื่อจะให้แบบคุณผู้ชมจำกัดเสมอตัวนะคะ21.50เสมอตัวค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วแต่คุณผู้ชมอาจจะแบบไม้หนึ่งไว้เป็น ATO แล้วก็อีกไม้หนึ่งตั้งเอาไว้21.70อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีโอกาสถ้ากระตลาดไม่ดีอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกมันอาจจะลงได้นะคะลงก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาใหม่มันก็จะเสียรอบไปนิดนึงแต่ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมก็มีนะคะเพราะว่าปลายปีเราก็จะมีการก่อสร้างเต็มไปหมดเลยแต่ว่าและพูดถึงราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เราให้ไว้23บาทก็คือไฮเดิมที่เขาทำไว้ตอนเดือนมิถุนาค่ะประมาณ23บาทโอเคถ้างั้นก็คือแบบเราอาจจะรีบออกก่อนก็ได้แบบจำกัดความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวรอมันย่อเลยเดี๋ยวค่อยไปรับใหม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจนะคะอ่ะ KTC ต้นทุน29บาทจะเล่นสั้นต้นทุน29บาทคือเขาประกาศงบออกมาแล้วสิก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเล่นสั้นถ้าพูดถึงสตอรี่เนี่ยมันไม่มีสตอรี่เรื่องกำไรให้เก่งละแล้วถ้าเล่นสั้นเนี่ยเมื่อวานขึ้นไปตรงแถว29.75ก็ยังติดไม่ผ่านแล้วก็ลงมาใหม่แต่ข้อดีก็คือว่าเขาอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยแถวๆประมาณสัก27บาทตรงเนี้ยน่าจะรับอยู่มันเป็นเส้นคือหลุดไม่ได้เลยอะค่ะตรง27บาทแล้วก็ไม่น่าหลุดนะคะถ้ากระเด้งขึ้นไปอย่างดีๆอีกทีนึงเนี่ยพี่ว่าแถวๆสักประมาณตรงเนี้ย31ได้ประมาณ31-32แถวๆนี้ค่ะยังติดอยู่ตรงนี้อยู่โอเคก็31-32เนาะเป็นแนวต้านส่วนถ้าเกิดหลุด27ควรจะออกเนาะใช่ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมเพิ่มอีกนิดนึงคุณสุดาวันนะคะคุณพงวีระนะคะแล้วก็คุณธีรพรที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะต่อ RS ค่ะต้นทุน18บาทจะขายหรือว่าถือต่อบนกระดาน18.80โอ้ถือต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาลงมาแล้วค่อยๆเพิ่งจะเริ่มฟื้นเองนะคะกำไรในไตรมาส2เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจำกันได้ไหมมีเรื่องของอย.นะคือสินค้าเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกสินค้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาผ่านเกณฑ์เพียงแต่ว่าพอมันมีเรื่องนี้ปั๊บมันก็ทำให้ใช่แล้วทั้งวงการก็หยุดกันไปก่อนยังเชื่อใจไม่เชื่อใจก็หยุดกันไปก่อนมันยอดขายมันก็เลยโดนกระทบด้วยแต่ว่าราคาที่ปรับลงมาตั้งแต่มีข่าวอย.ประมาณสักเดือนเมษาได้มั้งคะอันนี้มันก็สมควรสมน้ำสมเนื้อคือมันรับไปแล้วอ่ะมันรับข่าวตรงนั้นไปแล้วเพราะนั้นกำไรที่ประกาศออกมาก็เลยไม่ควรจะต้องตกใจนะคะและนักวิเคราะห์เราดูประมาณการปรับแล้วปรับต่อให้ปรับลงแล้วเนี่ยราคาตรงนี้ก็ยังลงทุนได้ค่ะยังน่าสนใจ RS เนี่ยพื้นฐานทำไว้23บาทค่ะโอเคถ้างั้นก็ถือต่อไปค่ะ BCPG ต้นทุน17.90จะขายหรือว่าถือต่อดี BCPG ต้นทุนเท่าไหร่นะคะ 17.9 17.9 ก็แถวๆนี้เนาะพี่กำลังคิดว่า18.40เนี่ยมันติดอะค่ะ
18.4 18.2 หรือ 18.4 น่าจะออกก่อนดีกว่าค่ะค่ะ 18.2 หรือ 18.4 นะคะรีบตั้งเลยนะคะเอาตลาดเปิดแล้วเซตอินเด็กซ์นะคะติดลบไป 5.18 จุดนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,716.83 จุดค่ะเปิดมาก็ลบไป5จุดเลยวันนี้แนวรับพี่ปุ๋ยให้เอาไว้ 1,700 นะคะถ้าเกิดเผื่อหลุดก็ 1,680 แนวต้าน 1,726 นะคะแล้วก็แนะนำว่าช่วงนั้นเนี่ยต้านตรงนั้นเนี่ยให้ขายทำกำไรบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าจะซื้อใหม่ก็ค่อยลงมาซื้อตรง 1,700 ถึง 1,680 นะคะแล้วก็ซื้อเก่งกำไรงบไตรมาส 2เท่านั้นนะคะอ้าวต่อปตท.ต้นทุน49บาททำยังไงดีก็กำไรอะค่ะก็ทำไมเมื่อวานไม่ขายอะก็ถ้าจะขายถ้าระยะสั้นๆก็แถวเนี้ยค่ะ5275 53แถวเนี้ยก็ขายได้ถ้าถือระยะยาวก็อาจจะมีโอกาสได้เห็น5557เนี่ยไม่น่ายากสำหรับระยะยาวส่วนผลประกอบการเนี่ยประมาณสักวันที่14นี้ก็ประกาศแล้วค่ะระหว่างก่อนจะถึงวันที่14นี้ก็จะมีลูกๆแต่ละคนทยอยประกาศออกมามีดีบ้างไม่ดีบ้างพวกโรงกลั่นก็จะไม่ค่อยดีถ้าจะมีดีๆก็จะเป็น PTTGC แต่ตัวที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยลูกตัวใหญ่ที่สุดคือปตท.สผ.ประกาศงบไปแล้วค่ะถ้างั้นก็ถามคุณผู้ชมตัวเองถามตัวเองก่อนเราเล่นสั้นหรือว่าถือยาวได้ถ้าเล่นสั้นก็ออก5275แถวๆนี้เพราะว่าค่ะเพราะนี่ลงแน่ที่เป็นตัวใหญ่ค่ะประกาศไปแล้วถ้าถือยาวก็55ถึง57นะ557เนาะค่ะโอเคGFPT ยังไม่มีไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ขอแนวต้านอะแนวต้านเนี่ยชนมาหลายวันแล้วค่ะ13.80ไม่ผ่านสักทีนะคะคิดว่าระยะนี้ด้วยก็คงจะระบวกกับตลาดวันนี้เซนติเมนต์ก็ไม่ได้แข็งแรงก็คงยังจะติดอย่างนี้อีกสักระยะหนึ่งค่ะสำหรับ GFPT ค่ะแม้แต่เสียดายว่าถ้าอยู่แถวๆ12บาทตรงนี้น่าซื้อมากเพราะว่าตอนนี้ราคาไก่ก็ดีกำไรไตรมาส2ฟื้น3จะดีมากทั้งที่เป็นส่งออกทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นฤดูการส่งออกอะค่ะจะต้องพีคที่สุดในไตรมาส3และ4ก็ค่อยๆแผ่วเพราะนั้นก็ยังพอจะถึงระยะกลางได้สำหรับตัวนี้เพียงแต่ว่าตรงนี้ขึ้นมาละถ้ายังไม่มีต้องรอย่อถ้ามีเนี่ยอาจจะขายก่อนก็ได้ตรงต้านเนี่ยค่ะ13บาท70 80ตรงแถวเนี้ยค่ะโอเคบ้านปู่ต้นทุน21บาทจะขายก่อนหรือว่าจะลุ้นงบดีคะต้นทุน21บาท ลุ้นงบดีกว่าค่ะเพราะว่างบเนี่ยกำไรจะออกมาดีมากเลยคือ บาทอ่อนก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก้อนหนึ่งละซึ่งเยอะแล้วก็ลำพังไม่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในผลประกอบการก็ดีมากเพราะว่ามีตัวเขาเรียกอะไรราคาถ่านหินนะคะราคาถ่านหินมันพุ่งขึ้นแรงจนแบบว่าปีที่แล้วช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วสัก70เหรียญได้มั้ง70กว่าตอนนี้มันแบบเป็นเลขสามหลักอ่ะมัน100ต้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ฟิกซ์ราคาขายล่วงหน้าไปเยอะเท่าไหร่เพราะนั้นเขาก็จะได้ประโยชน์เต็มๆจะประกาศงบน่าจะเป็นประมาณสักศุกร์หน้าเนี่ยค่ะวันที่10กำไรที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยน่าจะเห็นหลัก 4,000 นะคะ 3,000 แก่ๆหรือ 4,000 ต้นๆแถวๆเนี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเขากำไรไตรมาสละประมาณ 2,000 กว่า 2,007 2,500 2,700 ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงไตรมาส1ที่เพิ่งผ่านไปอ่ะจำได้ไหมว่าเขามีค่าแพ้คดีเรื่องหงสาเขาก็จ่ายไป 2,700 ล้านอันนั้นตัวเลขสุทธิแล้วก็เลยกลายเป็นตัวแดงอะค่ะกลายเป็นขาดทุนสุทธิไป 1,200 กว่าแต่ควอเตอร์นี้จะกลับมามีกำไรแบบประมาณสัก 4,000 เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถือรอลุ้นดีกว่าค่ะโอเคถือรอลุ้นงบแล้วพอประกาศงบมันจะ ตานี่คาดว่าเท่าไหร่อะคะพี่ปุ๋ยประกาศงบแล้วเท่าที่เห็นนะแทบทุกตัวเลยประกาศงบก็จะเซลล์ออนแฟกซ์ตัวนี้ด้วยก็เหมือนกันเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรพอไปครึ่งปีหลังคนก็จะไปห่วงเรื่องสงครามการค้าละจะทำให้อุ้ยเศรษฐกิจจีนแผ่วลงไหมและจีนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ถ่านหินเยอะ1ใน3ของโลกซื้อถ่านหินเยอะคือถ้าจีนแผ่วไปเนี่ยพวกคอมโมดิตี้หลายๆตัวที่เป็นโลหะเป็นฮาร์ดคอมโมดิตี้นะคะเป็นทองแดงเป็นเงินเป็นบ้านเป็นถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มจะแผ่วด้วยเพราะฉะนั้นรอลุ้นงบแล้วก็พอประกาศแล้วก็เซลล์ออนแฟกไปกับเขาน่าจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปรอดูราคาวันนั้น
ใช่เราดูตรงนั้นอีกทีนึงแต่ว่าเท่าที่เห็นไฮก่อนหน้านี้ที่ทำก็ประมาณ22บาทอะค่ะโอเคอ่ะSPRC ต้นทุน14.70 รับเพิ่มดีไหมตอนนี้14.9 14.70 อย่าเพิ่งรับดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้คือมันขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็มองว่าน่าจะติดอยู่แถวๆสักประมาณ15 บาท15.30 เนี่ยค่ะคุณป้อมแล้วก็งบไตรมาส2ไม่ค่อยดีด้วยก็อาจจะทำให้หุ้นเนี่ยยังไม่สามารถทะลุแนวต้านไปได้นะคะค่าการกลั่นพอดีว่ามันแผ่วลงมาในไตรมาส2ค่ะถ้างั้นขายก่อนไหม15 บาทแถว15 บาทใช่ค่ะน่าออกก่อนค่ะเอเชียนค่ะอันนี้ติดมานานแล้วต้นทุน10 บาทใกล้ถึงไหมจะสามารถไหมตอนนี้8 บาทก็ยังมองว่า10 บาทลำบากนะคะตรงที่ขึ้นมาตรงนี้ได้ก็ถือว่าแบบเก่งมากแล้วอะค่ะแล้วก็มองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะขึ้นลำบากแล้วค่ะน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ยไซด์เวย์ออกข้างๆ8 บาทบวกลบอะค่ะแล้วทำไงดีต้นทุน10 บาทน่าจะอย่างน้อยก็อย่างน้อยถ้าตัดใจขายไม่ได้ก็สักบางส่วนครึ่งนึงอย่างเงี้ยขายขาดทุน2บาทก็น่าจะออกก่อนนะคะโอเคเพราะนี่เหมือนท่านนี้เคยถามนักวิเคราะห์ท่านอื่นมาก็ตอบประมาณนี้ค่ะให้ออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเห็นงบหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยกำไรก็ไม่ค่อยสวยอย่างล่าสุดประกาศออกมาก็ยังแบบสินค้าบางตัวก็ยังไม่ค่อยดีอย่างปลาหมกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีต้นทุนแพงราคาตกต่ำราคาขายตกต่ำต้นทุนแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะเป็นภาพแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นบางส่วนขายออกไปก่อนดีกว่าค่ะก็ยังดีกว่าตอนก่อนหน้านี้ที่เป็น5บาทเนาะค่ะโอเคแพลตินัมต้นทุน7.15 บาทค่ะตอนนี้7.55 บาทไม่ได้ยินหุ้นตัวนี้มาตั้งนานแล้วนั่นน่ะสิพอมาขายไปนานแล้วด้วยหุ้นดูมันยังแกว่งออกข้างๆไซด์เวย์อะค่ะกรอบอยู่ประมาณสัก7.50 บาท7.60 บาทถึงแถวประมาณ8 บาทเนี่ยค่ะถ้างั้นเอาไงดีต้นทุนยังต่ำอยู่นะ7.15 บาท7.15 บาทเหรอต้นทุน7.15 บาทตอนนี้7.55 บาทนะก็กำไรนะคะก็แหมเสียดายเนาะเพราะถ้าเกิดเขาขายก่อนหน้านี้ได้ตั้ง9 บาทกว่าเนี่ยเมื่อวานลงก้อนแดงตั้งก้อนหนึ่งวันนี้ก็ยังดูสถานการณ์อยู่ยังไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไปควรหนีออกดีกว่าไหมคะน่าจะหนีออกก่อนค่ะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะขึ้นไป9 บาทได้อีกเมื่อไหร่ด้วยคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้ออกนะคะสำหรับตัวนี้KGI รับดีไหมคะตอนนี้4.24 บาท KGI เนี่ยถ้าจะมีเหตุผลเดียวให้ซื้อเนี่ยคือเรื่องปันผลนะคะคุณป๊อปเนาะเพราะว่าเขาจะจ่ายแบบโหดีวิเดนด์ยิลด์ 9% 10% ทุกปีเลยแต่ปัญหาคือจ่ายครั้งเดียวค่ะเพราะนั้นสังเกตนะหุ้นมักจะไปเล่นใช่หุ้นมักจะไปเล่นตอนประมาณเดือน11อ่ะประมาณเดือน11 12พอคาดการกำไรทั้งปีใช่ไหมแล้วก็การคาดการปันผลไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าในระหว่างนี้ไม่แนะนำดีกว่าค่ะธุรกิจหลักทรัพย์ก็ยังลำบากวอลุ่มดูจากวอลุ่มแล้วกันวอลุ่มไตรมาส2นะวอลุ่มไตรมาส2มันแผ่วมากเลยตามตลาดหุ้นที่ตกลงมาค่ะเพิ่งจะเห็นหลัก 50,000 กว่าหลักล้านก็ไม่กี่วันนี้ค่ะโอเคถ้างั้นก็คุณผู้ชมไปถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ไปใกล้ๆตอนช่วงจะประกาศปันผลนะคะเพราะตอนนี้ถ้าถือเข้าไปก็จะยาวนิดนึงแหละมาลีแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้15.50 บาทเหนื่อยมากเลยค่ะธุรกิจเครื่องดื่มหลังจากที่นักวิเคราะห์เราคุณต่ายเนี่ยเขาเช็คมาละไตรมาส2 3หรือ4คือไม่ค่อยดีเลยนะธุรกิจเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้สังเกตลองทุกคนลองมองตัวเองนะคะว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราบอกเคยมียุคสมัยนึงเราดื่มชาเขียวเพราะเป็นชาสุขภาพพอต่อมาเราก็บอกว่าเฮ้ยชาจริงๆมันไม่มีเนื้อชาเท่าไหร่มันมีแต่น้ำตาลคนก็เลิกกินคนก็หันมากินผลน้ำผลไม้ที่เป็นผลไม้ 100% แต่เดี๋ยวนี้คนก็บอกว่าน้ำผลไม้ 100% มันก็มีน้ำตาลแหละคนก็เลยกินเครื่องดื่มที่เป็นประเภทน้ำเปล่าจริงพี่น้ำแร่น้ำเปล่าปองกินค่ะ
เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้สังเกตจากตัวเองก็ได้นะคะจะเป็นอย่างนี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มอย่างน้ำผลไม้วันนี้คือตลาดมันหดตัวเท่าที่พี่เห็นนะนักวิเคราะห์ก็ดูมาแล้วว่าชาน้ำเครื่องดื่มที่เป็นชาที่แบบตลาดมันหดแล้ววันนี้ก็ยังหดอยู่นะคะน้ำผลไม้ก็ยังหดตัวอยู่เพราะฉะนั้นมาลีก็ยังเหนื่อยแล้วที่มีขายในประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งต้องเหนื่อยเลยก็จะมีน้ำคนเดียวที่พอยังไหวคือเซเป้เพราะเขาไปขายในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยยังพอจะทานแบบน้ำมะพร้าวยังมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเซเป้เขาขายน้ำมะพร้าวในต่างประเทศก็ยังพอจะไปได้บ้างอย่างมาลีขายในประเทศเป็นหลักก็จะไปเจอเรื่องของกำลังซื้อที่ยังไม่ค่อยดีมากนักคนรักษารักมันเป็นเทรนด์รักสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่าปอมสังเกตจากตัวเองสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วอุ้ยกินน้ำผลไม้นะกินเป็นกล่องกินเป็นแล้วกินชาเขียวก็กินจากตอนแรกกินชาเขียวน้ำตาลพอตอนหลังก็พอรู้น้ำตาลไม่ดีก็ยังกินน้ำผลไม้นะแต่พอตอนหลังก็เริ่มไม่กินน้ำผลไม้เพราะน้ำก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกแหละน้ำตาลเยอะรู้สึกว่ามันก็ค่ะแล้วหลังๆนี่จะบอกว่าชาเขียวเปล่าๆปอมยังไม่กินเลยกินแต่น้ำเปล่าเพราะว่าศึกษามาแล้วน้ำเปล่าดีที่สุดจะให้อร่อยก็กินน้ำแร่น้ำแร่เจ้าที่ขายน้ำแร่อะทิปโก้ขายได้เลยทิปโก้แต่ว่าทิปโก้น้ำแร่ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองเขาก็มีน้ำผลไม้อยู่ค่ะเรื่องสุขภาพนี่ต้องถามคุณปอมเลยเพราะว่าโอ้โหกินคลีนสุดๆจะว่ากินคลีนก็ไม่เชิงคลีนนะพี่ปุ๋ยคลีนเนี่ยก็อ้วนนะเพราะว่าคลีนบางอย่างก็มีน้ำตาลมีไขมันเลยแยะคือปอมก็มีเครื่องปรุงของปอมนะแต่ส่วนใหญ่เป็นยำไงยำต้มเลยแยะนั่นแหละนี่ไงเผาเรื่องย่างปิ้งนั่นไงกินอย่างเงี้ยน้ำหนักเลยลดผอมเอาเรื่องสุขภาพต้องถามคุณปอมนะคะPTTGCต้นทุน80เดี๋ยวก่อนสรุปว่าน้ำผลไม้ไม่เอาเนาะไม่เอาเลยค่ะมา PTTGC ต้นทุน87บาทค่ะ87ไม่เป็นไรค่ะระยะนี้อาจจะติดตรงแนวต้านตรงนี้แล้วค่ะ85เลยไม่เป็นไรแต่ว่ากำไรเนี่ยจะออกมาดีเราเห็นปุ่นใหญ่แล้วใช่มากกำไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่มากกำไรปุ่นใหญ่ไม่ค่อยดีแปลว่า PTTGC จะดีเพราะว่าเขาขายของเหมือนกันแต่ต้นคนละชนิดกันต้นทุนต่างกันต้นทุนของปุ่นใหญ่เป็นน้ำมันซึ่งแบบน้ำมันเนี่ยมันแพงแต่ต้นทุนของ PTTGC เขาเป็นก๊าซมันวิ่งช้ากว่าน้ำมันค่ะมันวิ่งตามน้ำมันสักประมาณ6เดือนเพราะนั้นเนี่ยก็แปลว่ากำไรของ GC เนี่ยจะดีแต่ว่าระยะนี้ต้องทนแกว่งหน่อยนะมันก็85คงยังไม่ผ่านนะคะน่าจะประกาศงบประมาณแถวๆสุกหน้าเนี่ยแหละค่ะอ้าวทีนี้85ไม่ผ่านต้นทุน87นี่ล่ะต้นทุน87ก็ไม่ต้องขายขาดทุนเลยตัวนี้ไม่ควรจะขายขาดทุนเลยค่ะพื้นฐานที่ควรจะเป็นเนี่ย100กว่าบาทค่ะแล้วก็ถือไป115ใช่จะเย็นๆถือไปเรื่อยๆเอ๊ะของ PTTGC นี่เขาโอเลฟินใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเลฟินแล้วโอเลฟินเนี่ยดีกว่าอโรเมติกด้วยอโรเมติกคือท็อปค่ะอโรเมติกเนี่ยก็เจอกับภาวะโอเวอร์ซัพพลายอีกสักปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยแต่โอเลฟินไม่เป็นดีเลยแต่เรื่องสงครามการค้าต้องดูอีกทีนะพูดลำบากมากค่ะของปูนนี่เขาเป็นอะไรคะนาฟทาของปูนก็เป็นโอเลฟินเหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าเป็นนาฟทาต้นทุนคือนาฟทาเป็นแบบน้ำมันคือน้ำมันแพงก็ต้นทุนก็แพงเลยแต่ว่าของ PTTGC เป็นก๊าซก๊าซก็วิ่งตามน้ำมันแหละไปในทิศเดียวกันแต่ว่าวิ่งช้ากว่าน้ำมัน6เดือนแปลว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ต้นทุนของปูนใหญ่ก็แพงเลยแต่ว่า PTTGC คือเท่ากับน้ำมันเมื่อ6เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูก็ถูกกว่าน้ำมันเมื่อ6เดือนที่แล้วนี่เราเดือน8 7 6 5 4ดูดิคุณผู้ชมยังต่ำอยู่เลยอ่ะประมาณ60อ่ะใช่58 60ประมาณช่วงนั้นถ้าน้ำมันขาขึ้นก็เล่น PTTGC ได้แต่ถ้าน้ำมันขาลงถ้าน้ำมันขาลงก็ไปเล่นปูนใหญ่ได้โอเคถ้างั้นถือไปก่อนนะคะใจเย็นๆ MTC เมืองไทยแคปิตอลค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะโอ้ยตัวเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยสงสัยกำไรจะดีกว่าคาดนะเพราะว่ามันดีกว่าคาดมาหลายไตรมาสติดแล้วอะค่ะรับที่เท่าไหร่ขึ้นมาหลายวันเลยนะย่อเมื่อไหร่ก็น่ารับนะตัวนี้ประมาณสัก38บาทค่ะเมืองไทยลิสซิ่งนะคะแล้วก็
4บาทที่วันก่อนเนี่ยไปเอ้ยโทษ40 40บาทสลึงครั้งที่แล้วก็40บาทสลึงก็ไม่ผ่านลง40บาทสลึงก็ลงเนี่ยเมื่อวานก็40บาทสลึง40บาท50ลงนะคะแต่ว่ากำไรเนี่ยทำนิวไฮเรื่อยๆนะค่ะถ้างั้นรอรับ38บาทให้ได้38ค่ะจะลงมาให้รับไหมเนี่ย เดี๋ยวนะ39กำไรนี้ถ้าออกมาประมาณนักวิเคราะห์คาดไว้ประมาณไม่เห็นใครคาดเกิน900นะแต่มีโอกาสมันจะดีกว่าคาดถ้าเกิน900นี่มีเฮ38ลงมาไม่ถึงแล้วค่ะวันนี้เอา39แล้วกันนะ39 39สลึงค่ะรับประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ลุ้นผลประกอบการจับตาให้ดี SGP สยามแก๊สต้นทุน11บาท80 11บาท80 11บาท80ถ้าจะขายใกล้ๆนี้ก็12บาท50หรือ12บาท60ก่อนแต่ว่ารอลุ้นงบก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีจังหวะที่แบบราคาหุ้นลงมาโดยแบบทุกคนถามว่าเอ้ยเกิดอะไรแล้วมันไม่มีอะไรอะค่ะและจริงๆกำไรไตรมาส2อะจะดีด้วยนะเท่าที่เห็นมาว่าราคาก๊าซก็ขาขึ้นแล้วเขาก็มีต้นทุนก่อนหน้านั้นที่ถูกๆเนี้ยค่ะมีน่าจะมีโอกาสลุ้นคือถ้าจะเอาใกล้12บาท50 12บาท60ขายก่อนส่วนหนึ่งแล้วกำเงินสดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยรอลุ้นกับกำไรน่าจะออกมาดีค่ะมีโอกาสจะปิดแก๊ปที่อยู่ก่อนหน้านี้ไหมคะมีโอกาสด้วยใช่ขายสักครึ่งนึงก่อนนะคะETE ทยอยเก็บดีไหมธุรกิจ เป็นยังไงคุณผู้ชมบอกว่าธุรกิจดีแต่ทำไมสวนตลาดอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ติดตามอ่ะพี่ปุ๋ยติดตามนะเคยไปฟังเคยไปคุยกับผู้บริหารเมื่อสักปีที่แล้วได้ค่ะก็ธุรกิจดีแต่ว่าพอหารเป็นจำนวนหุ้นเนี่ย มันไม่ได้เยอะคือหุ้นเยอะพอหารเป็นจำนวนหุ้นมันก็เหลือไม่กี่สตางค์ก็เลยหุ้นมันก็เลยหนักนิดนึงก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ถ้าจะว่าพื้นฐานดีกำไรดีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีแบบค่ะแบบจับจ๊าบอะไรอย่างนี้นะคะคือไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะถ้างั้นควรทยอยสะสมดีไหมคะพี่พี่กลับมองว่ามันดีตรงที่ว่ามันลงมาต่ำแล้วนะคะแล้วก็ไม่น่าจะแย่กว่านี้แล้วแต่ว่าต้องดูระยะกลางถึงยาวนะคะกว่าจะฟื้นก็พอได้แต่ว่าต้องถือนะคะถืออึดต้องถือยาวๆกันไปก็รับตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะมันก็ไซด์เวย์สร้างฐานไปแล้วใช่ตรงนี้ก็ไซด์เวย์ใช่ค่ะCPN ค่ะต้นทุน79บาทตอนนี้78บาท 79 78ก็ถือเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับธุรกิจเราก็จะเห็นไอ้ที่ปรับปรุงใหม่ก็ค่อยๆเปิดทยอยเรโนเวทแล้วก็รูปทรงของเซ็นทรัลเวิลด์ที่เปิดเนี่ยเขาก็เกาะกระแสไปกับว่าเมื่อก่อนก็มีแต่ร้านค้าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีบางโซนที่เป็น co-working space นะคะคือคนเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ได้ทำงานตามออฟฟิศเยอะแยะนะเด็กๆจบใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะทำแบบว่าหอบแล็ปท็อปอันนึงหอบโน้ตบุ๊กอันนึงแล้วก็ไปทำงานตรงไหนก็ได้ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ทำงานที่บ้านเนี่ยไม่เข้าใจ สงสัยคืออ๋อไม่อย่างงานของปอมเป็นงานแปลป่ะคะต้องใช้สมาธิสูงแต่ว่าเด็กๆมันก็จะต้องมีการคุยกันบ้างไหมแบบบางธุรกิจนะสมมติว่าค้าขายออนไลน์ก็ต้องประชุมกันบ้าง 2-3 คนประชุมวางแผนงานวางแผนมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็เลยอาจจะไปประชุมที่บ้านไม่สะดวกก็นัดมาเจอกันที่ห้างเพราะว่ามีข้าวปลาอาหารเครียดแล้วก็ดูหนังอยู่ในนั้นเลย one stop shopping มีแอร์ด้วยที่สำคัญค่ะใช่ค่ะโอเคเข้าใจละอ่ะถ้างั้นCPN ถือไปนะคะแฟร์ให้เท่าไหร่นะคะพี่ปุ๋ยโอ้ยแฟร์93นู่นค่ะถือยาวๆไปนะคะคุณผู้ชมมีข่าวดีนิดนึงค่ะก็คือคอนโดที่ปีนี้จะเป็นปีแรกคอนโดที่เขาไปสร้างที่ต่างจังหวัดนะคะประมาณสัก3คอนโดรวมกันก็ 2,000 ล้านเนี้ยปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ทยอยเข้าก็จะก็จริงๆก็ทยอยเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส1นิดๆละตอนช่วงปลายมีนานี่ก็จะเข้ามาเต็มที่ในช่วงไตรมาส2เป็นต้นไปแล้วก็ต่อไปนี้ทุกปีเขาก็จะขายคอนโดตามห้างในต่างจังหวัดที่เขามีพื้นที่เหลือนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขายไปแล้วก็ขายได้ค่อนข้างดีอะค่ะเป็นคอนโดไม่ได้สูงมากนักโลเคชันดีอยู่แถวห้างตัวเองพอดีค่ะมันก็เป็นธุรกิจที่เอื้อกันแล้วก็
เปิดขายทีไรก็ยอดจองก็จะดีมากแบบ 3-4 วันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคPTTGC ยังไม่มียังไม่มีรอย่อเมื่อกี้เราก็คุย PTTGC กันไปแล้วเนาะก็รอย่อตรงสั้นๆเนี่ยเมื่อสักครู่ก็เรียนไปว่าน่าจะติดแถว85ก่อนค่ะนะคะแล้วก็รอย่อก็น่าเข้าอีกทีนึงสำหรับตัว GC เนี่ยอาจจะรับสัก83 75อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเครอย่อนะคะทีนี้ DCC Dynasty คุณผู้ชมบอกว่ามีต้นทุนอยู่ที่3.14 บาทแล้วเขาก็มีวอลเลนต์หนึ่งอยู่ด้วยของ DCC นะคะถามว่าจะขายวอลเลนต์เพื่อมาเพิ่มเก็บเดี๋ยวก่อนนะจะเก็บ DCC เพิ่มดีไหมควรขายเพื่อไปเก็บ DCC ตัวแม่เพิ่มดีหรือเปล่าไม่ดีไม่เพิ่มค่ะไม่ okay. เพิ่มเพราะว่าธุรกิจกระเบื้องเนี่ยมันการแข่งขันสูงของ DCC เนี่ยเป็นตลาดกลางจนถึงล่างซึ่งวันนี้ตลาดที่ขายดีกับกลายเป็นตลาดกลางบนนะคะที่กำลังดีขึ้นแล้วก็ เรื่องของน้ำมันเตาเรื่องของต้นทุนอีกก็แพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เพิ่มค่ะถ้าจะชอบประเภทวัสดุพวกconstruction material อย่างเงี้ย DRT กำลังมองว่าถึงสภาพคล่องไม่ดีเนี่ยแต่ DRTกลับมีลุ้นมากกว่ากระเบื้องฝาอะไรเงี้ยขายเข้าโครงการขายให้โครงการคอนโดหลายๆแห่งเนี่ยได้เยอะนะคะตัว DRT แล้วก็เขามีที่ก้อนหนึ่งนักวิเคราะห์คุยกันมาแล้วกับผู้บริหารเนี่ยค่ะว่ามีที่อยู่ที่หนึ่งซึ่งแบบโลเคชันดีแล้วก็ถ้าขายวันนี้ก็จะมีกำไรเยอะแต่ก็พี่ก็ไม่ทราบว่านะวันนี้เนี่ยคุยกันกับคนซื้อคนขายยังไงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าขายเมื่อไหร่คือเจ้าของเนี่ยคงไม่เก็บไว้แหละขายแต่รู้จะขายเมื่อไหร่ถ้ามีกำไรก็จะเอามาปันผลพิเศษนะคะตัว DRT ค่ะแล้วก็ปันผลปีละ2ผลด้วยค่ะทีนี้ถ้างั้น DCC ที่มีต้นทุนอยู่3.14 บาทกับมีวอลเลนต์อยู่ควรทำยังไงก่อนคะตัว DCC ถ้ามีต้นทุนอยู่ถ้าดูจากตรงนี้มันซึมลงเรื่อยๆอะค่ะคือไม่จะหาจังหวะรีบาวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะลำบากเลยอะค่ะแล้วมันก็ที่แล้วนี่2.04 บาทนะแป๊บเดียวเนาะแล้วตอนนี้มันก็ถูกกดจากเส้นแนวต้านทุกเส้นเลย2.18 บาทก็มีทีนึง2.20 บาท2.30 บาทคือมีเส้นข้างบนโดนกดดันไปเยอะหมดเลยอะค่ะเพราะนั้นถ้าจะขายตอนนี้หรือจะไปวันข้างหน้าไปขายเนี่ยคิดว่าราคาไม่น่าต่างด้วยค่ะสภาพคล่องมันก็แห้งไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วพูดถึงปันผลล่ะคะพี่ปันผลเนี่ยต้องตามกำไรพอกำไรเนี่ยไม่ได้ดีเขาเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอจริงๆไตรมาสทุกไตรมาสด้วยแต่ว่ามันก็ตามกำไรอะค่ะพอกำไรไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยปันผลก็เลยถ้าดูแล้วทั้งปีเนี่ยปันผลจะตกสักประมาณเดี๋ยวนะคะประมาณสักตัว DCC ประมาณ 3.7% ไม่ถึง 4 อ่ะเมื่อแต่ก่อนประมาณ 4% เนาะ 4% 4% กว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือเลข 3% ละคือถ้าเป็นไปได้ควรหาโอกาสสวิตช์ไปที่อื่นทั้งตัวแม่และตัวลูกใช่ไหมคะเห็นด้วยค่ะค่ะทั้งแม่และเด็กนะคะไปแล้วก็รวมตังเนี่ยไป DRT ซึ่ง DRT ตอนนี้5.75 บาทถามไว้เผื่อคุณผู้ชมสนใจวิธีที่บอกเนาะจะรับที่เท่าไหร่ดีคะ5.75 บาทมันก็แกว่งออกข้างๆตรงเนี้ยนะคะไม่ได้รู้จักพูดแล้วก็ไม่ได้อะไรก็5.65 บาทแล้วกันค่ะ5.65 บาทเป็นแนวรับแต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานเนี้ย6.60 บาทค่ะก็ดูขายของเขาจะมาดีๆอีกทีตอนแบบขึ้นโครงการกันเยอะๆมีโครงการใหม่อะไรก็คือประมาณปลายไตรมาส3ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยปันผลตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ปันผลตัวนี้ถ้าเอาปันปกติเนี่ยปีนี้น่าจะได้ dividend yield สักประมาณ 6.6% นะคะไม่รวมปันพิเศษประมาณ38 สตางค์ค่ะปีที่แล้วเขาจ่าย36 สตางค์ก่อนหน้านู้นจ่าย27 สตางค์คือจ่ายดีมากแล้วจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีเลยปีที่แล้วจ่าย36 ตังค์ปีนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะสัก38 ตังค์ปีหน้า40 ตังค์เพิ่มปีละ2 ตังค์นะคะค่ะถ้างั้นคุณผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันลองขาย DCC ทั้งแม่และเด็กออกมาอยู่ที่ DRT ผลิตภัณฑ์ตราเพชรนะคะ
ก็ตามที่พี่ปุ๋ยแนะนำไปลองดูว่าโอเคไหมนะเพราะว่า DCC ก็คงไม่ไปไหนแล้วราคานะคะจะขึ้นไปเห็นแบบ3บาทอัพเนี่ยคงยากนิดนึงเนาะใช่อามานะค่ะอามานะน่าสนใจไหมคะตอนนี้2บาท14โหอามานะขึ้นมาแล้วเนี่ย2วันแล้วค่ะขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอยู่เหนือทุกเส้นอย่างสวยงามอย่างสวยงามเห็นแรงขายเยอะๆประมาณ2บาท20เนาะก็ชนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะใช่ค่ะก็แถวๆเนี้ย2บาท20แล้วก็ถ้าไปดูยอดเดิมก็2บาท20แล้วก็ลงแล้วก็ถอยไปอีกตอนนู้น2บาท30ค่ะแต่ว่าอาจจะลำบากละนะคะน่าจะดูแถวๆประมาณ2บาท20แถวนี้มากกว่าค่ะอันนี้คือไม่มีแล้วจะซื้อเก็งกำไรหรอใช่ค่ะถามว่าน่าสนใจไหมมันตันแล้วอ่ะมันตันไม่กล้าค่ะถ้าซื้อนี่ต้องแบบว่าลุ้นหนักคือรับความเสี่ยงได้สูงอ่ะอย่าดีกว่าเนาะแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดจะรับก็ต้านก็2บาท20ก่อนแล้วก็อีกรอบ2บาท32ค่ะซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะ CPF ค่ะ CPF ยังไม่มีโหเสียดายว่าถ้ายังไม่มีตรงนี้ต้องราคาแถวนี้ไม่ซื้อละเพราะว่าถ้าเทียบกับพื้นฐานนะก็29บาทอะค่ะมันก็ใกล้มากละเสียดายมันช้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องงบจะออกมาดีไตรมาส3จะยิ่งดีอีกอันนี้รู้หมดละแล้วก็อยู่ในราคาบ้างละเพราะนั้นไปรอแถวๆยังไงดีละ26 26 50 26สลึงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่ารับช่วงนั้นดีกว่านะคะแต่ตอนนี้มัน27 50นี่ดูตันๆนะมา2วันยังไม่ผ่านแล้วเป้าทางพื้นฐานก็29อีกมันก็ใกล้อีกรอถอยลงมารอย่อดีกว่าค่ะค่ะโอเค Impact ซื้อลงทุน1ปีจะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้17 50ดีไหมคะซื้อลงทุน1ปีไหวไหมตัวนี้17 50 Impact ก็อย่างนั้นก็ต้องคาดหวังเงินปันผลนะเนาะเขาก็เป็นก็รายได้ก็สม่ำเสมอเป็นค่าเช่าอะค่ะค่ะถ้าซื้อก็แถวประมาณสัก17บาทเดี๋ยวนะคะประมาณถ้าซื้อลงทุนระยะยาวขนาดนี้เราต้องต่อราคาใจเย็นๆหน่อยเราไม่ต้องไล่ประมาณ17ถึง17บาท20อะค่ะค่ะโอเคแล้วค่อยไปซื้อเนาะใจเย็นๆ PSL Precious Shipping ต้นทุน11บาท60ค่ะตอนนี้12บาท3012บาท30พอดีเพิ่งประกาศงบไปนะคะก็กำไรแผ่วไปหน่อยเพราะว่ามีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีอะไรแล้ววันประกาศงบปุ๊บหุ้นก็ลงเลยประมาณ12บาทอันนี้น่าสนใจสมมติถ้ายังไม่มีหรืออะไรเงี้ย12บาทก็รับได้แต่ถ้าดูข้างบนเนี่ยดูประมาณสัก13บาท50ค่ะ13 50โอเคถ้างั้นต้นทุน 11.6 ก็ถือไปก่อนเนาะค่ะค่ะเท่าแก่น้อยค่ะยังไม่มีเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยก็โอเคนะคะค่อยๆเริ่มฟื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอดขายที่ไปจีนเนี่ยก็ยอดขายที่ไปจีนเนี่ยยกเว้นเครื่องสำอางทุกอย่างก็ยังดีหมดยังขายได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย TKN ถ้ามีอยู่ตรงนี้มันคือขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วมันก็อาจจะติดแนวต้านบ้าง16บาท16บาท20อะค่ะแต่ว่าด้วยผลประกอบการด้วยกลยุทธ์ที่ฟื้นตัวเนี่ยคิดว่ายังไปต่อได้ถ้ามีก็ถือได้ค่ะยังไม่มีล่ะคะรอถ้ายังไม่มีใช่ก็ประมาณหรือย่อก็ย่อนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแถวเดี๋ยวนะ TKN 15บาท90หรือ15บาท80 16บาทแถวๆเนี้ยค่ะโอเคก็เกือบจะ follow ได้ละใช่แนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยแนวต้านเราดูแนวต้านกับพื้นฐานอยู่ที่เดียวกันคือ19บาทเลยคิดว่าน่าจะสามารถขึ้นไปได้โอเค KCEยังไม่มีค่ะตอนนี้39บาท75ทำไมลงทุกวันเลยเนี่ยประกาศงบอาจจะเริ่มเห็นบาทเริ่มอ่อนแล้วตรงแถว43บาทนี่ก็คือแบบ43บาทก็คือใกล้เต็มนักวิเคราะห์เราบอกว่าพื้นฐานจริงๆอยู่45ตอนนั้นเขาขึ้นไป43สลึงเขาก็เลยย่อซะเลยแล้วก็บวกกับ2วันนี้3วันนี้บาทอ่อนเนาะก็เลยลงมาตรงนี้แต่คิดว่าบาทเอ้ยบาทแข็งค่ะขอโทษบาทแข็งก็เป็นการชั่วคราวอะค่ะถ้าจะรับก็ตรงเนี้ยค่ะ10 39
39.50 39สลึงที่เป็นโลประมาณโลของวันนี้ค่ะก็รับได้เพราะว่ามันก็มีเส้นแนวรับอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็แนวต้านนะคะก็คือ43บาทสลึงแต่ว่าราคาพื้นฐาน45ถือว่าน่าสนใจนะคะโอเคเอเชียนอีกรอบท่านนี้ต้นทุน7บาท90พี่ปุ๋ยให้แนวถ้า7โอ้ถ้ามีกำไรแล้วน่าขายนะคะ7บาท90เพราะฉะนั้นอย่างนี้จะขายที่เท่าไหร่ดีคะเนี่ยตอนแรกเราคุยกันตอนเช้ากว่านี้นี่ราคาขายไม่พุ่งขึ้นขนาดนี้นะตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นใช่คิดว่าน่าขายค่ะโอเคหาโอกาสขายเลยนะคะแม้ไปแตะเกือบ9บาทเลยนะเนี่ยแต่ท่าทางจะไม่ไหวแล้วเริ่มไหลละหาโอกาสขายนะคะ K-Bank ยังไม่มีค่ะตอนนี้213บาท213บาทก็รอแถวสักโอ้ตรงนี้ก็จะว่าไปตรงนี้ก็รับได้นะแต่ว่าถ้า213เอางี้ถ้า213รับไม่อยู่ก็อีก3บาทอ่ะ210นะคะสำหรับตัว K-Bank งบเพิ่งประกาศไปเสน่ห์ในระยะสั้นๆอาจจะหมดแล้วแต่ว่าถ้าถือลงทุนก็รอแถวสักประมาณ210อย่าเกินค่ะโอเคถ้างั้นก็รับได้ทั้ง213แล้วถ้าเกิดหลุดก็210อาจจะแบ่งเป็น2ไม้แต่ห้ามหลุด210นะคะแนวต้านนี่218ก่อนไหมคะหรือ220 200ค่ะ220 218ก่อนแต่ถ้าพื้นฐานก็คือ235ค่ะค่ะCPO เราถามกันไปหรือยังเนี่ยเริ่มหาไม่เจอโอเค CPO ยังไม่มี CPO ลงมาแล้วก็หาใหญ่เลยนะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรยกเว้นหันไปมองแมคโครกำไรแมคโครก็อาจจะไม่ดีอะค่ะแมคโครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาไก่จริงๆเลยเขาขายของสดเยอะไงแล้วราคาไก่ไตรมาส2ก็ยังไม่ได้ดีมากนักอะไรเงี้ยถ้าจะมีแย่ก็คือตรงแมคโครเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ากำไรของ CPO เนี่ยประมาณ 30% มันมาจากแมคโครแต่พี่กำลังคิดว่ากำไรของแมคโครที่ไม่ดีในไตรมาส2ก็ชั่วคราวอ่ะเพราะวันนี้ราคาไก่ฟื้นละเพราะฉะนั้นกำไรไตรมาส3ของแมคโครต้องออกมาดี CPO ก็จะดีตามแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้เดือนแถวๆเนี้ยสแตมป์ตัวร้าน7เองอะค่ะสแตมป์โปรโมชั่นมาแล้วค่ะแล้วก็ยาวไปถึงเดือน11เดือนพฤศจิกายนแต่เรื่องอ๋อเจ้าเนี่ยค่ะป๊อมไปคุยกับลูกค้าหลายท่านนะคะก็จะบอกว่าเอ้ยมาผิดกระแสป่ะเพราะว่าจบไปตั้งหลายเดือนแล้วมันจะแรงไหมอันนี้ก็น่าเห็นคือก็เข้าใจได้แต่ต้องเรียนคุณผู้ชมไอ้เรื่องฮิตไม่ฮิตเนี่ยตอนนี้เราก็ดูว่ามันก็ไม่น่าจะเกาะกระแสไปได้แล้วไหมอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เราคิดแบบนี้แต่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าของ CPO เนี่ยในหลายๆปีที่ทำมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันมีหลายปีเลยที่ตอนแรกเนี่ยเปิดมาแล้วมันไม่ค่อยปังดูเหมือนว่าแบบเอ้ยสแตมมันไม่สวยมันไม่น่ารักการ์ตูนไม่ดีหรือบางทีดีแต่ว่าของแพงของพรีเมียมที่แจกอ่ะก็แพงแล้วของพรีเมียมดูไม่น่าสนใจใช้พอเยอะเกินไปดูไม่ค่อยปังนะแป๊บเดียวพอเขาไวค่ะ CPO เขาไวพอเขาเห็นแบบนี้สัก2สัปดาห์3สัปดาห์ปุ๊บเปลี่ยนโปรโมชั่นทันทีไอ้ที่ว่าไม่ปังนี่เขาปรับเลยปรับไปตัวของพรีเมียมที่แจกเนี่ยปรับให้ของมันน่าสนใจมากขึ้นปรับให้พอยต์ที่ใช้แลกเนี่ยมันใช้พอยต์น้อยลงคือใช้คะแนนน้อยลงและแลกได้เยอะขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันปรากฏมันก็ปังทุกปีเขาปรับของเขาได้เขาปรับเขาได้แต่ไอตัวลายของสแตมป์เนี่ยปรับไม่ได้เพราะมันสั่งพิมพ์ไปแล้วใช่มันสั่งพิมพ์ไปแล้วแล้วมันมีอย่างนี้ค่ะเมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นการ์ตูนพี่จำไม่ได้ว่าสแตมป์เป็นลายการ์ตูนอะไรแต่ว่าคนฮิตมากเปิดมาปุ๊บปังเลยปรากฏปังปั๊บคู่แข่งเรียนแบบจ้าเหมือนเป๊ะเลยจ้าก็เลยเขาก็ต้องมาร่างปรับกลยุทธ์ไอ้ของแถมของพรีเมียมอีกทีนึงก็เลย CPO นะเขาสังเกตว่าหลายปีนี้เขาจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบเปิดมายังไม่ค่อยเท่าไหร่เปิดมายังไม่ค่อยแรงกระแสไม่ค่อยแรงแต่พี่คิดว่าเขาดูตลาดจ้องตลาดมากเขาไม่ยอมให้แผ่วอ่ะก็เลยสรุปแล้วคุยมาทั้งหมดเนี่ยรับได้ไอ้ที่ลงมาเนี่ยเชื่อว่ามันต่ำกว่าพื้นฐานมากเกินไปอะค่ะแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนจะสร้างฐานได้ละทรงตัวได้ละแถวๆ73 74ตรงเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นราคาตรงนี้ก็ต่ำกว่าต้นทุนของตัว exchangeable bond ที่ก่อนหน้านี้เคยมีตอนนู้นอะคือถ้าแปลงสภาพต้องแปลงที่77บาทถ้าเราซื้อที่ตรงนี้ก็ถูกกับเขาอะค่ะค่ะก็รับ73 74ใช่ไหมคะใช
ใช่ตรงนี้จริงๆรับได้นะวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ75เนี่ยค่ะตรงนี้ก็รับได้ตรงนี้ได้ไม่ต่างใช่มันลงมาแล้วเพราะมันดูนิ่งๆอ่ะใช่75 75 50อันนี้รับได้เลยค่ะ WHA ยังไม่มีค่ะ WHA ยังไม่มีถือลงทุนยาวๆได้นะคะแล้วก็แถว4บาทเนี่ยรับได้เหมือนกันแล้วก็ราคาพื้นฐานคือถ้าต้านถ้าถามแนวต้านอาจจะ4บาท40 4บาท50แต่ถ้าพื้นฐานของนักวิเคราะห์เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ5บาทต้นๆ okay. นะคะก็เป็นตัวที่ถือค่ะไตรมาส2อาจจะลุ้นอะไรไม่ได้เท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจว่าไตรมาส2ไม่ได้เป็นฤดูการขายหรือฤดูการโอนของลูกค้าอมตะก็จะเป็นทรงแบบนี้เหมือนกัน EEC ที่เราเห็นว่ากฎหมายผ่านมาแล้วเนี่ยมันยังมีกฎหมายลูกหลายอันที่ยังต้องแก้ไขกันอยู่นะคะยังไม่เสร็จเพราะนั้นยอดขายของลูกค้าต่างชาติเนี่ยก็เลยยังคือยังขายยังยอดขายยังทำไม่ค่อยได้อะยอดขายทำไม่ค่อยได้เพราะว่ากฎหมายลูก EEC ที่จะบอกว่าตกลงจะให้ภาษีเท่าไหร่ลดภาษียังไงถือครองกี่ปีที่ดินอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะถ้างั้นก็ถือได้แนวโน้มระยะยาวดีถ้าซื้อก็คือต้องถือลงทุนค่ะJWD ล่ะคะ JWD อันนี้ก็น่าสนใจราคาก็ลงมาแล้วนะคะคิดว่าแถวๆประมาณสัก7บาท15ตรงเนี้ย7บาท15 7บาท20ก็ซื้อได้ซื้อลงทุนได้ค่ะลงทุนได้นะถ้าเกิดสั้นๆแนวต้าน8บาทก่อนไหมคะเออ8บาทค่ะเป็นแนวต้านสั้นๆค่ะอีออนอีออนยังไม่มีตอนนี้167บาทอีออนพอดีเห็นกำไร KTC ดีอีออนก็น่าจะดีด้วยเหมือนกันแต่วันที่ขึ้นไปเยอะแล้วอันนี้ก็อาจจะรับรู้ไปแล้วเหมือนกันตอนนี้เขาก็สร้างฐานแล้วแกว่งออกข้างยังดูแบบดูแกว่งข้างๆอะค่ะยังไม่มีอะไรดูแบบแถวประมาณ167บวกลบถ้าจะซื้อก็คือซื้อตรงนี้เลยค่ะถ้าจะมีแนวต้านอีกทีก็คือ176บาทอะค่ะค่ะอปิโก้ค่ะอปิโก้ไฮเทค AH ต้นทุน32บาทต้นทุน32ตอนนี้ก็กำไรแล้วถือไปก่อนแล้วก็ลุ้นผลประกอบการเลยเพราะว่ากำไรอ่ะจะออกมาดีก่อนหน้านี้หุ้นลงมาแล้วคนบอกว่ากำไรแย่กำไรแย่ไม่จริงกำไรไตรมาสนี้จะดีเขามีบริษัทลูกที่เขาไปลงทุนอยู่แล้วอันนี้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายอะไรเต็มที่เลยเดี๋ยวจะเห็นในไตรมาส2เนี้ยค่ะถือแล้วก็รอลุ้นงบไตรมาส2เลยค่ะค่ะเอาต้านประมาณเท่าไหร่ดีพี่เอาต้านเดี๋ยวนะกลับไปที่เดิม37บาทค่ะโอเครุ่นงบไตรมาส2ด้วยนะคะรอดูวันนั้นด้วยนะคะ KTC ถามไปแล้วท่านนี้ต้นทุน27บาท75พี่ปุ๋ยบอกว่าห้ามหลุด27บาทค่ะแนวต้าน31แล้วก็32นะคะ DTC ดุสิตธานีค่ะต้นทุน12บาท70ตอนนี้12บาท10อ๋อก็แกว่งข้างๆเนาะยังไม่ค่อยมีอะไรเลยอะแล้วก็สภาพคล่องก็แห้งหายวันก่อนก็เห็นมีคนถามคือมีลูกค้าพี่ก็ถามตัวเห็นธุรกิจโรงแรมดีนักท่องเที่ยวดีอะไรเงี้ยก็เลยถามถึง DCC ต้องเรียนว่า DCC เท่าที่เห็นนะคะกำไรไตรมาส2กับ3จะขาดทุนคือมันเป็นโลซีซั่นนะคะแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะต้นทุนเนี่ยต้นทุนที่เป็นฟิกคอสมันสูงต้นทุนตรงนี้มันไม่มีฤดูกาลมันจะเป็นต้นทุนอย่างเงี้ยคงที่ไปตลอดเพราะนั้นรายได้ในไตรมาส2กับ3พอรายได้มันแผ่วปึ๊บกำไรคือผลประกอบการกลายเป็นขาดทุนไปเลยนะไตรมาส2กับ3เสร็จแล้วกลับมามีกำไรเยอะๆอีกทีคือไตรมาส1กับ4ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วถ้าดูจากหุ้นก็คือแกว่งอยู่ในกรอบข้างๆยังไม่ได้มีอะไรแบบไปยังไงคือจะเก็งกำไรไตรมาส2ก็ไม่ได้อีกสามก็ขาดทุนขึ้นไปเยอะๆนี่คือเป็นเรื่องของการขายหุ้นค่ะเท่าที่เห็นนะเนาะขาย PP บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นต้นทุน 12.7 ถือไปก่อนเนาะค่ะก็ไม่ได้แย่อะไรก็ถือไปก่อนเพราะหุ้นก็ยังอยู่ในกรอบเนี่ยค่ะ12บวกลบค่ะกรุ๊ปลิสต์เห็นเมื่อเช้าFinancial Cyrusมีออกมีคอมเมนต์ด้วยนี่ใช่ไหมคะพี่อ๋อคอมเมนต์ว่าเขาส่งงบไปแล้วเป็นเช้าเมื่อวานมั้งคะว่าทางบริษัทเขาส่งงบเป็นงบปีอะค่ะแล้วปรากฏว่าพอไปดูในหมาย Special Audit คือผู้ตรวจสอบบัญชีอะบอกว่าไม่พบหลักฐานเรื่องที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรก็ตามมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ย2วันก่อนปรับขึ้นมาเพียงแต่เราบอกว่าที่คอมเมนต์คือบอกว่าให้ใช้ความระมัดระวังละกันเพราะว่ามีข้อสังเกตว่า1เงินต้นจากหนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะอันนี้จะได้คืนหรือเปล่านะคะ
อันที่สองก็คือธุรกิจอินโดนีเซียที่เขาไปร่วมทุนกับเจนทรัสเนี่ยค่ะอันเนี้ยจะมีผลกระทบหรือเปล่าแล้วงั้นรับดีไหมอ่ะเพราะนั้นต้องใช้ความไม่ดีค่ะไม่ดีเนาะบอกไม่กล้าเลยจริงๆคุณผู้ชมเปิดแก๊ปขนาดนี้ด้วยนะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าควรระมัดระวังงั้นอย่าดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะยังยืนอยู่ในแดนลบนะแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ที่ 1,716.45 จุดติดลบไป 5.56 จุดหรือว่า 0.32% นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus ที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปุ๋ยค่ะยินดีค่ะปอมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วต้องขออภัยท่านที่เหลือจริงๆนะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะคุณผู้ชมเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันน้อยยังคือเราจบ 10:40 นะคะพอเห็นแบบพอเริ่มใกล้ๆ 10:30 ปุ๊บเนี่ยเริ่มไปกันแล้วนะคะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนในวันนี้ทำอะไรมีสตินะคะแล้วเวลาที่จะกดหรืออะไรเงี้ยดูให้รอบด้านนิดนึงนะคะอย่าฟังคำเขาบอกว่ามันดีเราดูก่อนเพราะเขาบอกว่าดีใช่ดูกราฟดูพื้นฐานแล้วโอเคไหมเก่งกับเราถามตัวเองด้วยเก่งกำไรหรือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือว่ารวมทั้งสองอันเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้า2อันด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีจุดแบบรอบข้างรอบด้านเลยนะคุณผู้ชมที่ต้องระมัดระวังนะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ